ก็มีรายงานจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยค่ะที่เฝ้าจับตาทิศทางการเคลื่อนไหวของพายุลูกนี้นะคะโดยคาดการว่าอีกประมาณสัก 1-2 วันค่ะ 19-20 สิงหาคมนี้พายุลูกนี้จะค่อยๆอ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุ Depression นะคะแต่ว่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่ส่งผลกระทบทางอ้อมนะคะเพราะว่าพายุโซนร้อนฮิโกซิว่านี้มันจะไปเติมพลังให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะดังนั้นนะครับการที่ทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่แล้วในพื้นที่ตอนบนของประเทศมีกำลังแรงขึ้นก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งไปถึงช่วงปลายสัปดาห์นี้เลยทีเดียวนะฮะ20-23 สิงหาคมนี้นะคะมีหลายพื้นที่หลายจุดที่จะต้องเฝ้าระวังเตรียมรับมือกับฝนที่อาจจะตกหนักได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปแกะรอยเส้นทางของพายุกันค่ะเราย้อนมาดูเส้นทางการก่อตัวของพายุลูกนี้กันก่อนนะคะสำหรับพายุโซนร้อนที่เรียกว่ามีความรุนแรงระดับที่4ที่เรียกว่าพายุฮีโกซุกนี้เนี่ยมันทวีกำลังแรงขึ้นค่ะที่บริเวณประเทศจีนตอนใต้นะคะหลังจากนั้นสักประมาณตีหนึ่งค่ะมันก็ได้เกาะตัวขึ้นนะคะแล้วก็ไปพัดขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะคะประมาณสักเกือบ7นาฬิกาค่ะก็หลังจากนั้นนะคะมันก็ได้พัดขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งพอ10นาฬิกาค่ะพายุลูกนี้ค่อยๆอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆนะคะจากพายุโซนร้อนกำลังแรงระดับที่4อ่อนกำลังลงมานิดนึงค่ะเป็นพายุโซนร้อนระดับที่3ที่บริเวณเมืองเจียงเหมินนะคะที่ลาติจูด 22.5 องศาเหนือลองจิจูด 112.5 องศาตะวันออกซึ่งทิศทางการเคลื่อนตัวของมันกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยค่ะความเร็วสักประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณสัก85กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งประกาศเตือนฉบับที่6ของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับนี้เนี่ยก็คาดการณ์นะคะว่าช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ19-20สิงหาคมนี้พายุลูกนี้จะค่อยๆ อ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุ Depression จากนั้นค่ะมันจะค่อยๆสลายตัวไปนะคะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแถวๆบริเวณประเทศจีนตอนใต้แต่ว่าพายุลูกนี้ถ้าถามว่าส่งผลกระทบกับประเทศไทยหรือไม่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่ว่าส่งผลกระทบทางอ้อมแน่นอนค่ะซึ่งผลกระทบทางอ้อมเนี่ยนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าประเทศไทยต้องเฝ้าระวังภาพรวมฝนตกหนักในหลายพื้นที่นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพุธที่20สิงหาคมไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็คือวันอาทิตย์นี้เลยนะครับ23สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทยไล่ไปตั้งแต่เมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนรวมไปถึงภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยแม้ว่าพายุโซนร้อนฮีโกสจะอ่อนกำลังลงนะครับแต่ว่ายังส่งผลทางอ้อมทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่แล้วมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดทางตอนบนของประเทศเพราะฉะนั้นต้องขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับภาพรวมของฝนตกแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับมาดูกันหน่อยนะคะว่าพื้นที่ไหนอย่างไรที่จะต้องเตรียมเฝ้าระวังรับมือเรื่องของฝนตกที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะเกือบทุกภาคค่ะจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแต่ว่าที่ภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองถึง70%ของพื้นที่เลยนะคะรวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยอย่างเช่นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกจังหวัดตากและจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะอันนี้เป็นในส่วนของภาคเหนือพื้นที่สีส้มๆที่เราทำให้คุณผู้ชมได้เห็นบริเวณพื้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะถัดไปจากภาคเหนือค่ะไปดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะคะคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่เลยค่ะฝนจะไปตกหนักแถวๆบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะเรียกว่าเกือบจะครอบคลุมทั่วภูมิภาคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยทีเดียวค่ะต้องเตรียมรับมือกันนะคะถัดไปค่ะไปดูภาคตะวันออกกันบ้างภาคตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณสัก60%ของพื้นที่โดยบริเวณที่ฝนตกหนักนะคะก็จะเป็นพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีรวมถึงจังหวัดตราดด้วยค่ะ
จากภาคตะวันออกขยับไปดูภาคกลางกันหน่อยภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ160ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหนักหน่อยเนี่ยนะคะแถวๆจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทและจังหวัดนครสวรรค์ค่ะลงไปดูภาคใต้กันบ้างนะคะภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณสักร้อยละ30ของพื้นที่ภาคใต้จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของพายุฮีโกสในทางอ้อมเนี่ยน้อยที่สุดนะคะก็จะเป็นบริเวณแถวๆจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังรวมไปถึงจังหวัดสตูลด้วยในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองประมาณสักร้อยละ40ของพื้นที่นะคะเรียกว่าเกือบจะทุกพื้นที่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยต้องเตรียมรับมือจากอิทธิพลทางอ้อมค่ะของพายุโซนร้อนฮีโกสนะคะที่จะไปเติมพลังให้กับร่องมรสุมที่พาดผ่านทั้งภาคเหนือทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้จะเกิดฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่นะคะหลักๆเลยอย่างที่เราย้ำเตือนกันนะคะภาคอีสานภาคเหนือในเกือบจะทุกจังหวัดของภูมิภาคต้องเตรียมระมัดระวังรับมือกับเรื่องของฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่เอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ